ทีนี้หลังจากที่คุณเศรษฐาครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการคนก็ทวงถามถึงนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทค่ะปรากฏรัฐบาลนี่ยังตั้งครม.ไม่เสร็จนะฮะพี่มิตรมาแล้วฮะไวกว่ารัฐบาลอีกค่ะรัฐบาลกว่าจะตั้งนี่นานกว่าพี่มิตรนะพี่มิตรนี่แอปมาแล้วนะดิจิตอลวอลเล็ตทั้ง SMS มาหมดเลยอ่ะมาครบเลยครับเพราะฉะนั้นต้องรีบมาเตือนคุณผู้ชมก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่ามี SMS ส่งมาบอกว่ากดลิงก์นี้นะเงินดิจิตอล 10,000 บาทห้ามกดอย่ากดโหลดแอปนี้นะจะได้มีเงินโอนเข้ามาอย่าโหลดอย่าโหลดอย่ากดเด็ดขาดนะครับเอามาดูรายละเอียดกันหน่อยคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเป็นคนออกมาเตือนเองแล้วนะครับทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญโฆษกตำรวจไซเบอร์บอกว่าได้รับรายงานนะครับว่าตรวจพบผู้เสียหายหลายรายได้รับ SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาคุณผู้ชมดูตามหน้าจอนะฮะระบุข้อความบอกว่าคุณได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาทโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนบลิงก์อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะแนบลิงก์ให้ติดต่อให้กดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนทางแอป LINE ชื่อบัญชี LINE ไทย ID ออนไลน์อ้างเป็นระบบยืนยันตัวตนของกรมการปกครองห้ามกดนะฮะสมมุติถ้ากดถ้าหลงเชื่อแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมิจฉาชีพจะหลอกสอบถามข้อมูลเบื้องต้นครับหลอกให้ติดตั้งแอปลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 ปลอมย้ำนะฮะว่าปลอมพอติดตั้งเสร็จแล้วจะหลอกให้ผู้เสียหายตั้งค่าเพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายครับหลอกให้กรอกรหัสพิน6หลักหลอกให้สแกนใบหน้าหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมในจำนวนเล็กน้อยเพื่อนำรหัสการทำธุรกรรมธนาคารของผู้เสียหายไปใช้โอนเงินจำนวนมากออกจากบัญชีตรงนี้อย่าหลงเชื่อแคปหน้าจอของเราไว้ฮะผู้ชมฮะแคปเลยครับตอนนี้ถ่ายไว้เลยนะครับป้องกันการถูกหลอกนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะตั้งแต่1มีนาคมปี65ถึง19สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนตกเป็นเหยื่อเนี่ยเกือบ 10,000 เรื่องแล้วคิดมูลค่าความเสียหายดูสิฮะ820ล้านบาทนะฮะล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นห้ามตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดครับขณะที่แฟนเพจ Facebook ของหมอแลบแพนด้าครับได้โพสต์ข้อความเตือนเช่นกันบอกว่าพี่มิตรฉาชีพดำเนินการได้รวดเร็วมากอย่าไปกดนะครับและแอปปลอมก็มาแล้วเตรียมหลอกเต็มที่แล้วก็โพสต์ภาพแอปปลอม3แอปคุณผู้ชมต้องมาแจ้งกันหน่อย3แอปอย่าโหลดนะฮะคุณผู้ชมค่ะอ้าวมีแอปไหนกันบ้างมาดูกันหน่อยนะฮะค่ะ1ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทคนไทยนี่อันนี้ห้ามโหลดนะฮะ2ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาทโหลดเนอร์ออฟฟิเชียลห้ามโหลดฮะ3ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท My Spirit 24ห้ามโหลดนะครับถ่ายไว้เลยฮะค่ะพวกนี้ห้ามโหลดเด็ดขาดถ่ายแล้วส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ด้วย อันนี้เราต้องย้ำนะครับค่ะขณะที่คุณเศรษฐาเองก็ออกมายืนยันแล้วนะฮะว่านโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเป็นนโยบายหลักซึ่งต้องมีการพูดคุยและอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูลยืนยันว่าถ้าพร้อมและได้รับการโปรดเกล้ามีครม.เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะดำเนินการทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีครม.นะฮะค่ะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับฟังคุณเศรษฐาครับเงินดิจิตอลนี่ชาวบ้านถามมาเยอะเลยประชาชนถามมาเยอะเลยอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักของเราครับเราก็ต้องมีการพูดคุยครับวันนี้ก็อยู่ในการเป็นช่วงของการที่รวบรวมข้อมูลนะครับในการที่จะถ้าเกิดพร้อมจะรับการโปรดเกล้าแล้วก็จะเริ่มดำเนินการทันทีครับนะครับคุณเศรษฐาครับของครม.ครับคิดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้เลยไหมครับอ๋อคิดว่ายังครับคิดว่ายังครับนะครับอย่างขอเวลานิดนึงนะครับให้เกียรติพรรครัฐบาลให้เกียรติฝ่ายเจรจาแต่ก็คืบหน้าไปได้ดีครับเราย้ำตรงนี้นะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเราเจอในมือถือระบบ Android นะระบบ iOS พวก iPhone เนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจจะไม่มีนะงั้นเราย้ำอย่างนี้ดีกว่าว่าทุกระบบเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เอาง่ายๆคือเพื่อไทยยังไม่ได้มาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการเนี่ยยังไม่ได้เดินหน้าอยู่แล้วสำหรับเรื่องของเงินดิจิตอล 10,000 บาทและตอนนี้คาดการณ์ว่าถ้าจะมีจริงๆโน่นเลยมกราคม67ถึงจะเริ่มมีเงินเข้ากระเป๋านะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วก็อาจจะมีการขับเคลื่อนยาวไปจนถึงช่วงสงกรานต์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทันใช้ในช่วงเทศกาลสำคัญคือปีใหม่กับสงกรานต์ตอนนี้ไม่มีแน่นอนนะคะคือโหลดไปอยากได้เงินหมื่นเนี่ยไปมาๆอาจจะเสียเงินในกระเป๋าของเราแทนต้องระวังนะฮะใช่ค่ะอ่ะมาเตือนกันนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี